สวัสดีครับพบกับ Cat Profit Tip Trick ในสัปดาห์นี้นะครับจะมาแนะนำการให้ Dimension แบบ Automatic จะอยู่ในโหมดโมดูลของ Architectural นะครับท่านไหนที่สมัครรับอีเมลข่าวสารจากทาง Applicat ด้วยนะครับก็จะมีหัวข้อตรงนี้อยู่นะครับหรือถ้าท่านไหนที่กดลิงก์มาจากตัวบทความก็สามารถดูจากวิดีโอชิ้นนี้เช่นเดียวกันการให้ Dimension ในหมวดงานสถาปัตย์นะครับตรงนี้เรามีระบบใหม่นะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นระบบอัตโนมัติในการให้ Dimension อันดับแรกประโยชน์ที่จะได้คือเราไม่ต้องตั้งเลเยอร์นะครับเราสามารถที่จะกำหนดสเกลได้เลยแล้วก็เราไม่ต้องตั้งเรื่องของ Text Font นะครับเพราะเขาจะลิงก์ถึงกันรวมถึง Text Font รูปแบบใหม่ที่โปรแกรม Generate มาให้นั่นเองอีกหนึ่งส่วนก็คือเราสามารถกำหนดได้นะครับว่าต้องการหัวลูกศรแบบไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับท่านไหนที่ต้องการทดลองใช้นะครับหรือว่าอยากจะเปิดโมดูลตัวนี้ก็สามารถติดตั้งตัว CAD Profi เข้าไปที่ตัวโปรแกรม CAD ที่เรามีอยู่ได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับให้ไปที่โหมดของ Architecturalจากนั้นนะครับเลือกที่ Dimension โหมดอื่นจะไม่มีนะครับต้องมาที่ Architectural เท่านั้นพอเลือกที่ Dimension แล้วนะครับจะมีหน้าต่างการตั้งค่าให้นะครับโปรแกรมจะมี Dimension แบบ Automatic ให้ประมาณนี้นะครับโดยจะมีสเกลหลักๆอยู่ที่1ต่อ50แล้วก็1ต่อ100นั่นเองแล้วก็จะมียูนิตอยู่2แบบก็คือเซนติเมตรกับมิลลิเมตรนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราสามารถปรับแก้ได้หรือว่าเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้นั่นเองในความหมายของโปรแกรมก็คือจะมี1ต่อ50กับ1ต่อ100เป็นหลักให้อยู่นะครับแต่เราสามารถมาปรับเพิ่มได้ที่ตรงนี้นะครับ Text Scale Mode Model ครับตัวที่ผมมีแบบตัวอย่างนะครับเป็นแปลนคอนโดชิ้นนี้นะครับผมลองเลือกสักมาสัก1ชุดนะครับเลือกเป็นมิลลิเมตรนะครับแล้วก็1ต่อ50ตรงนี้นะครับเมื่อเลือกแล้วสามารถให้ Dimension ได้เลยเดี๋ยวผมลองให้ Dimension ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาที่การ Edit นะครับแล้วก็เราเลือกที่ Start เท่านั้นเองนะครับจากนั้นผมต้องการให้ Dimension ของระเบียงชุดนี้ใช่ไหมครับผมก็ไปคลิกที่ขอบของระเบียงนะครับจากนั้นดึงออกมานะครับทำไมถึงต้องดึงออกมานะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นระยะของ text ของ dimension นั้นๆนั่นเองผมคลิกนะครับสังเกตก็จะมีเส้นลายเส้นหนึ่งโผล่มาไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้เป็นเส้นไกด์คลิกแล้วจะหายไปนะครับจากนั้นไปคลิกที่ขอบอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ Dimension ออกมานั่นเองนะครับโดยที่เขาทำการตั้งเลเยอร์ให้เลเยอร์ก็จะชื่อว่า Dimension Arc นะครับแล้วก็เป็น Scale ตรงนั้นตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้คำสั่งเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นการตัดเส้นนะครับ Extension Line นะครับให้ออกจากวัตถุนะครับสังเกตว่าเวลาเราซูมเข้าไปแล้วนะครับ extension จะอยู่กินเข้ามาใช่ไหมครับตรงนี้จะมีคำสั่งที่ช่วยนะครับก็คือ edit extension line นั่นเองแล้วก็คลิกที่ dimension นะครับผมรออีกครั้งหนึ่งนะครับผมใช้เป็นตัวเดิมนะครับก็เป็นมิลลิเมตรนะครับ1ต่อ50ต่างๆแต่คราวนี้ผมจะเพิ่มเติมในการปรับแต่งเข้าไปนะครับอย่างเช่นผมต้องการปรับในส่วนของการกำหนดลูกศร นะครับ arrow เพราะว่าในงานสถาปัตย์ใช่ไหมครับเราจะมี center to center นะครับ center to rim ต่างๆการแก้ไขนะครับให้เราคลิกตรงนี้ครับจากนั้นก็ปรับ arrow ได้เลยเป็น dot length of extension line นะครับก็คือ5นะครับ5หมายความว่าจาก extension line นะครับกินเข้าไปถึงวัตถุนั่นเองนะครับ
คราวนี้ผมก็ยังเลือกเท่าเดิมอยู่5นะครับทุกท่านสามารถปรับเพิ่มเติมได้ที่ตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันก็จะง่ายขึ้นนะครับก็ปรับแต่งจากหน้าต่างนี้หน้าต่างเดียวได้เลยด้านล่างนะครับเป็นสเกลถ้าเราทำหน้าของรีพอร์ตต่างๆนะครับหน้า layout นะครับทางด้านขวาบนนะครับเราสามารถปรับยูนิตเพิ่มเติมได้ decimal separator ก็คือจุดทศนิยมนะครับที่ทางยุโรปนะครับหรือว่าทางฝรั่งเขามักจะใช้เป็นคอมมานะครับบ้านเราจะใช้เป็น period หรือ dot นั่นเองมี dimension tolerance ด้วยนะครับ tolerance ก็ให้ปรับไว้1นะครับถ้าเราต้องการให้เป็น1ต่อ1 text style นะครับนี่ที่ผมพูดถึงก็คือโปรแกรมจะ generate ตัว text มาให้นั่นเองนะครับเป็น cp underscore txt นะครับความสูงของ text ต่างๆนะครับ text scale นะครับตรงนี้อย่างเมื่อกี้ผมวางไป290บรรยายไปใช่ไหมครับผมเลือกมาสัก1ต่อ 2.5 ละกันฉะนั้น insert เข้าไปสเต็ปเดิมครับผมเลือกที่ระเบียงนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัว2ก็จะเล็กลงแล้วก็ส่วนของ arrow ก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปนั่นเองทุกท่านสามารถสร้าง dimension ขึ้นได้เองนะครับเลือกที่ปรับที่ text scale แล้วก็ new of name style นะครับจากนั้นก็ทำการแก้ไขนะครับปรับแต่งจากตรงนี้ได้เลยเหล่านี้เป็นคำสั่งนะครับที่อยู่ในหมวดของ dimension นั่นเองนะครับส่วนที่เหลือนะครับอย่างเช่น editing นะครับเราสามารถแก้ไขปรับแต่ง dimension ได้นะครับหากมีคำถามเพิ่มเติมนะครับมีหรือว่ามีส่วนที่สงสัยสามารถติดต่อสอบถามกับทางแผนก support ของ CAD Profi ได้สำหรับสัปดาห์นี้ CAD Profi สวัสดีครับ